ียนพิเศษต่อนะคะภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแต่งหน้าแต่งตัวไปเรียนกันค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันนะก็ล้างหน้านะคะมีใช้เป็นอันนี้ค่ะสบู่ก้อนไฮยานะคะของ Royal Beauty อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะโอเคเดี๋ยวเราล้างหน้ากันเลยตอนนี้หน้าแบบน้ำมันมากเลยไปโรงเรียนมาน่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นสีชมพูใสๆแบบนี้นะคะเป็นสบู่ก้อนโอเคเดี๋ยวล้างหน้ากันเนาะนี่น้องเขาจะเป็นโฟมแบบนี้นะคะสระผมด้วยวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเรียนพิเศษกันต่อนะคะแต่ว่าไปเรียนพิเศษเนี่ยก็ต้องแต่งหน้านิดนึงเนาะเพราะว่าต้องทำให้หน้าสดใสเข้าไว้ค่ะโอเคก่อนแต่งหน้านะคะมิ้งจะลงเป็นอันนี้ค่ะเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนคอลลาเจนเซรั่มนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นหน้าที่พักเหมือนกันเพราะว่าไปโรงเรียนมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้หยิบออกมาจากบ้านด้วยนะคะก็เลยมาซื้อที่เซเว่นเอาเลยโอเคซึมแล้วเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าผิวแบบว่านุ่มๆฟูๆนะคะโอเคต่อไปนะคะก็เข้าช่วงที่เราจะมาเติมสีสันให้กับใบหน้าของเราใช่ไหมเพราะตอนนี้แบบหน้ามิ้งซีดมากโอเคค่ะมิ้งก็จะใช้ลิปอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะสองซองนี้อันนี้มิ้งพกติดกระเป๋านะคะเป็นแบบว่าลิปซองพกง่ายเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์201กับ202นะคะจะเป็นสีแอลมอนด์พีชกับสีเบอร์รี่รูบี้ค่ะนี่เป็นรุ่นใหม่นะคะแล้วก็อันเดิมนะคะมิ้งใช้รุ่นนี้อยู่มันเป็นรุ่นเก่านะเนี่ยแบบซองมันค่อนข้างจะแบนแล้วนะเพราะใช้ไปเยอะแล้วอันจะเป็นรุ่นเก่านะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแมตต์นะมิ้งใช้เป็นสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์08ใครที่เห็นมิ้งใช้ไปในไลฟ์ใช่ไหมก็จะเห็นเวลามิ้งไลฟ์อะมิ้งก็เอาอันนี้ออกมาโชว์นะคะมันจะเป็นสีชมพูแบบว่าน่ารักมากๆเลยอะอันเนี้ยแล้วมันเหมือนสีปากมิ้งจริงๆอะเวลาทามันก็เลยดูแบบเนียนๆไม่เวอร์ดีนะคะคือมันใช้ดีจริงๆแล้วรุ่นเก่าอะแบบสีน่ารักมากพอออกรุ่นใหม่มานะคะมาลองใช้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะใช้2สีนี้นะคะวันนี้มาใช้สีเบอร์201กันก่อนจะเป็นสีแบบชมพูออกส้มๆหน่อยนี่นะคะจะเป็นลิปซองแล้วก็จะมีเป็นไม้มาให้แบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะสีจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นออกแบบว่าส้มๆนะคะเบอร์นี้เนาะแอลมอนด์พีชนะคะจะเป็นสีเบอร์รี่รูบี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ออกแดงเข้มๆขึ้นมาหน่อยบางคนจะใช้สีเดียวแล้วก็เสร็จเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามิงจะใช้2สีนะอันนี้เอาแบบทาข้างในเนาะแล้วก็ใช้มือเลยนะคะจะได้ดูแบบว่าเป็นสีที่ผสมกันแบบนี้นะคะหรือว่าใครใช้สีเดียวทาก็คือจบได้เลยนะคะอันนี้นะคะใช้ทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะเขาเป็นลิปใช่ไหมที่มีบำรุงด้วยนะคะทำให้ปากเราเนี่ยชุ่มชื้นแม้ผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็เป็นสีที่บางเบาแต่ว่าชัดเจนนะคะเม็ดสีชัดมากๆต่อไปนะคะมิงจะใช้รุ่นเก่าเป็นสีสุดเลิฟของมิงนะคะคือเบอร์08สีชมพูค่ะอันนี้นะคะก็ใช้ได้ทั้งตาแก้มปากเหมือนกันนะคะมิ้งชอบเอามาทาแก้มนะมันน่ารักมากเลยชิวคุณเนี่ยดูจากสภาพก็นั่นแหละประมาณนี้ใช้มานาน กลิ่นมันหอมๆด้วยนะมิ้งชอบมากเลยโอเคแก้
แก้มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทาตาด้วยลิปเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ตามิ้งจะทาแบบตุ้ยหนึ่งพอเนาะทาตาแบบนิดนึงอันนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแมตที่สีชัดแต่ว่าบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะมือเกลี่ยเลยนะเพราะมันแบบเนื้อมันแบบเกลี่ยง่ายนะไม่แบบไม่ตกร่องเป็นคราบเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะแค่นี้หน้าเราก็ดูมีชีวิตชีวามีสีสันขึ้นใช่ไหมเวลาไปเรียนแบบเพื่อแบบว่าเครียดเลยแบบนี้หน้ามันจะได้ไม่ซีดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลิปนะคะที่มีพกในกระเป๋านะเอาไว้แบบว่าเวลาหน้าซีดเวลาแบบเรียนแบบเหนื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะก็จะเป็นลิปที่มีใช้นะคะอยากใช้สีชมพูก่อนอันนี้นะคะเขาก็จะมีมอยเจอร์ไรเซอร์แบบช่วยบำรุงปากเราด้วยนั้นภายในตัวลิปนี่แหละจะมีทั้งวิตามินอีโจโจบาออยล์อาร์แกนออยล์แล้วก็อะโวคาโดออยล์นะคะโอ้โหเยอะมากๆจะตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ในลิปอันนี้นะคะการที่ใบหน้าเรามีชีวิตชีวาแบบนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ด้วยนะคะแล้วก็ลิปทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะแล้วก็เซรั่มไฮยาแล้วก็สบู่ไฮยาที่มีใช้ล้างหน้าไปอ่ะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะคะหาซื้อง่ายมากๆแล้วก็ที่ CJ Express นะคะ Nine Beauty แล้วก็ร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปเลยค่ะหรือว่าจะสามารถสั่งซื้อผ่าน LINE Facebook ก็ได้นะคะจะเป็นช่องทางการซื้อออนไลน์นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนพิเศษกันนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวมิ้งจะพาไปดูแบบว่าตึกเรียนที่โรงเรียนกันด้วยนะคะไปดูกันเลยนี่ค่ะก็ตึกเรียนพิเศษของมิ้งนะคะอยู่ประมาณตรงนู้นนู้นใกล้ๆเซ็นทรัลตรงนู้นนะคะก็เดี๋ยวไปเรียนพิเศษกันก่อนนะคะแล้วก็เรียนเสร็จเดี๋ยวจะแวะยูเนียนมอลล์นะคะตรงนี้นี่เห็นไหมอยู่ตรงข้ามที่พักเลยอาจจะยูเนียนหรือไม่ก็เซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวดูอีกทีนะคะบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้นะคะเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามิ้งไม่ได้ถ่ายตอนเรียนให้ดูนะคะเพราะว่าอาจารย์นะเขินอาจารย์สอนพิเศษมิ้งก็เขินนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยก็เลยเนี่ยทำมาห้างนะคะที่อยู่เนี่ยมอนะเดี๋ยวจะมาหาอะไรกินอะไรแบบนี้นะคะหลังจากเรียนเสร็จตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันนี่มันซื้อตุ้มหูนะคะเอาไว้ใส่ไปเรียนหูจะตันเลยนี่น่ารักมากมากแบบเด็กๆน้อยๆ น่ารักมากเลยอันนี้ก็น่ารักเป็นแบบว่าดอกไม้อันนี้น่ารักมากเลยเอานี้ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่เป็นแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งอ่ะน่ารักจังเลยแต่ว่ามิ้งอะเจาะข้างละรูก็เลยใส่แบบนี้ไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเราจะไปเจาะอีกรูนึงดิถึงห้องแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะจะเป็นของที่มิ้งได้มาก็จะเป็นเสื้อนะคะตุ้งหูต่างหูแล้วก็แหวนอันนี้น่ารักไหมอะน่ารักเนาะนี่น่ารักเนาะแล้วก็จะเป็นกางเกงนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปแต่งหน้าพาไปเรียนพิเศษแต่ว่าไม่ได้ถ่ายที่เรียนพิเศษให้ดูนะคะเพราะว่าคุณครูแบบว่าไม่อยากออกกล้องนะคะก็เลยอดถ่ายเลยก็เลยพาไปช็อปแทนใครชอบคลิปที่มิ้งพาไปช็อปเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเผื่อคลิปหน้ามิ้งจะมาแบบว่าทำคลิปช็อปเสื้อผ้าสไตล์ที่มิ้งชอบให้ดูนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะง่วงมากเลยจะ4ทุ่มแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย